ถี่ดูไปเรื่อยนะฮะไม่เจออีกแล้วนะครับกับต้นมะม่วงนะฮะโอ้ไม่เต็มฮะแต่ก็พอได้นะครับหัวน้ำนะฮะเกาะโรยๆอย่างนี้จะไม่รอดนะครับนี่นะฮะมีน้ำแล้วนะครับลังหน่อยเดียวนะฮะแต่ก็ต้องเอาซะมั้งฮะโอเคครับได้น้ำนะฮะนี่นะครับตีมาเมื่อกี้นะครับได้อย่างนี้ทุกวันนะครับเกิดหน้าผึ้งเยอะๆนะครับทีนี้บางคนถามผมว่าทำไมผึ้งมันเยอะจังทำไมน้ำผึ้งผมเยอะจังนะครับอันนี้ก็ตีขวดกว่าแล้วนะครับเกือบ5แล้วนะฮะก็จะได้อย่างนี้ทุกวันนะครับลองคิดดูอย่างขั้นต่ำนะฮะตีถ้า3ขวดนะฮะเดือนเท่าไหร่นะครับไอ้ที่ทยอยขายไปบ้างก็เมียนะครับนี่แหละครับน้ำผึ้งแท้ๆนะฮะหาแบบนี้นะครับบางคนบอกทำไมมันเยอะจังกำแพงเพชรมีผึ้งเหรอผมไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับหาไม่ได้หาในเมืองครับแต่ผมอยู่ในเมืองนะครับผมออกมาต่างอำเภอนะฮะเป็นอาชีพเลยนะครับมองไหนมีผมไปมองนั้นนะฮะต้องดูตัวนะครับผมอันนี้จะรู้แล้วนะครับว่าน้ำผึ้งแท้นะครับมันเยอะจริงๆนะฮะไม่จำเป็นต้องไปกินของที่เขาเลขขายนะผมส่วนมากผมไม่เลขขายนะผมขายออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวไปหากันต่อครับอย่างนี้เกาะนานแล้วนะครับที่ผมเห็นนะฮะสงสัยจะเจ่าแล้วครับเกาะไปได้ยังไงนะครับกิ่งไม่เหมาะก็เลยไม่ทำรังอะนะฮะสองแง่สองงามเลยนะครับดูเกาะนะฮะเป็นไงครับน่าเกลียดนะครับ
นานแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีรังหรือไม่มีไม่รู้เลยนะคงจะไม่มีนะครับไปกันต่อครับผมเดินเลยนะครับจากหลังสองแง่สองง่ามเมื่อกี้นะครับเดินมาเห็นอีกหลังแล้วนะฮะก่อนจะเยอะนะครับแต่โอเคนะฮะวันนี้ได้น้ำดีหน่อยนะครับนี่นะฮะต้นนี้นะครับนี่อ่อนนะครับเนี่ยตอกถอยไม่กี่ลูกนะฮะก็จะเอาจริงๆนะครับรอให้เต็มดีกว่านะฮะอย่างนั้นไม่คุ้มนะฮะรังไม่ใหญ่ครับตอกด้วยกระดืบด้วยนะครับแบบนี้นะครับต้นเล็กนะฮะแต่สูงครับไปกันต่อครับผมกลับบ้านดีกว่าครับได้มั่งแล้วนะฮะนี่นะครับน้ำ 4-5 ขวดได้อยู่นะครับประมาณนั้นนะครับต้องสะพายมาด้วยนะครับรถอยู่ไกลนะครับเอาไว้ก็ลดไม่ได้นะครับพวกคว้าไปหมดถังนี่นั่งร้องไห้เลยนะครับเคยหายมาแล้วนะครับเอาไว้ก็ลดมัวแต่เดินไปดูผึ้งนะกลับมาไม่มีถังผึ้งแล้วนะครับหายทั้งถังครับโอเคครับผม